คุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงของสะสมเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะมีการสะสมไม่ว่าจะเป็นเอาแต่รุ่นแรกๆเลยนะคะสะสมเหรียญสะสมสแตมป์ใช่ไหมคะสะสมเครื่องบินถ้าเป็นคุณผู้ชายอะไรเงี้ยเนาะสะสมตุ๊กตาอ๋อตุ๊กตาค่ะเป็นอีกหนึ่งของสะสมที่ถือว่าเป็นคนที่สะสมเยอะเลยทีเดียวค่ะแต่จะมีสักกี่คนคะคุณผู้ชมที่สะสมจริงจังเก็บเกือบทุกคอลเลกชันกว่า 6,000 กว่าตัวโอ้โหวันนี้เรากำลังพูดถึงการสะสมนะคะตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะราคาก็สูงแม้แต่ความชอบเนี่ยนะคะมันไม่สามารถจะห้ามได้วันนี้ค่ะเรามีนักสะสมตัวจริงค่ะมาอยู่ทางด้านนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กตาสวัสดีครับพี่ตุ๊กตาคุณสุนันท์วิเศษกิจนะคะครับผมให้ออกเสียงว่าพี่ตุ๊กตาหรือพี่ตุ๊กตาดีคะได้ทั้งสองอย่างพี่ตุ๊กตาพี่ตุ๊กตาเนาะน่ารักดีผมขออนุญาตถามก่อนเลยว่าจริงๆแล้วพี่ตุ๊กตาเองทำอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้ขายเกี่ยวกับตุ๊กตาหรือเปล่าไม่ได้ขายค่ะทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้ครับเป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาลค่ะอ๋อไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตุ๊กตาเลยเหรอคะงั้นขออนุญาตถามพี่ตุ๊กตาก่อนอีกนิดนึงค่ะคือชีวิตก่อนหน้านี้เราเป็นยังไงบ้างคะชีวิตก่อนหน้านี้คือถ้าตั้งแต่เด็กๆนะคะก็ที่บ้านก็ยากจนค่ะนะคะแล้วก็แต่ก็ชอบเล่นตุ๊กตาค่ะเพราะว่าคุณพ่อพาไปงานวัดอะไรเงี้ยค่ะก็ซื้อตุ๊กตาที่เขาขายในงานวัดอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าเป็นทุกคนค่ะเด็กๆก็ต้องแบบว่าเนาะอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการสะสมตุ๊กตาอะไรหรือเปล่าครับก็ยังอันนั้นก็ยังไม่ถึงจุดเริ่มต้นค่ะเพียงแต่ว่าเป็นความชอบส่วนตัวอ๋ออันนั้นคือแบบว่าเริ่มจากความชอบก่อนทีนี้จากที่สะสมมาทั้งหมดตอนนี้สะสมมาแล้วประมาณกี่ปีครับจากปี2521ถึงปีนี้2563ครับโอ้ก็20เท่าไหร่42ปีหนูเกิดได้1ขวบค่ะพี่ตุ๊กตาโอ้ผมเบาพูดงี้รู้อายุเลยโอ้เหรอ40กว่าปีตอนนี้เก็บมาทั้งหมดประมาณกี่ตัวแล้วครับค่ะก็เกือบ 5,000 กว่าตัวค่ะอุ๊ยอุ๊ยโอ้ขนลุกนี้แสดงว่าห้องนึงก็คงไม่น่าจะเก็บพอแล้วป่ะครับทั้งบ้านนะคะทั้งบ้านเลยเดินไปมุมไหนก็จะเจออันนี้คือส่วนนึงใช่ไหมคะพี่ตุ๊กตาที่เอามาส่วนเล็กมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตถามพี่ตุ๊กตาก่อนดีกว่าว่าจริงๆตุ๊กตามันมีหลายแบบอะค่ะนะคะทำไมพี่ตุ๊กตาถึงเลือกที่จะสะสมบาร์บี้อะคะเริ่มจากที่เราเล่นตุ๊กตานะคะจากราคาที่ถูกๆวัสดุที่เขาใช้ทำเนี่ยค่ะมันจะแบบไม่คงทนนะคะแต่พอเรามาเจอบาร์บี้เนี่ยวัสดุตอนนั้นก็คือเป็นแบบเพลไลน์ธรรมดาไม่ใช่ของแบบราคาสูงหรือว่าเป็นของสะสมอย่างนี้เพลไลน์หมายถึงของที่เขาทำเพื่อให้เด็กเล่นโดยเฉพาะตัวหนึ่งก็จะไม่กี่ร้อยอะไรเงี้ยค่ะคือแบบว่าพังได้พอเด็กเล่นๆก็แน่นอนว่าจะต้องมีแข็งแรงทำได้แข็งแรงหน่อยก็แข็งแรงนะคะคือวัสดุที่เขาใช้ทำเนี่ยแข็งแรงดีกว่าพลาสติกของเมืองจีนที่เขาทำมีดีกว่าทั่วๆไปค่ะแล้วก็เสื้อผ้าเขาก็จะตัดเย็บเรียบร้อยค่ะมีชุดชั้นในมีเสื้อในมีกางเกงในอะไรเงี้ยให้มีรองเท้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วว่าทุกอย่างเหมือนของจริงแล้วทุกอย่างก็คือสามารถเก็บแล้วก็อยู่ได้นานๆเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรๆซักได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เสียเลยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่เราเริ่มชอบตุ๊กตาบาร์บี้ใช่ค่ะจริงๆพี่ตุ๊กตาครับตุ๊กตาจริงๆแล้วมันมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาหมีตุ๊กตาสัตว์เลี้ยงต่างๆตุ๊กตาบาร์บี้เองก็ตามทำไมถึงเลือกเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ครับอย่างที่บอกคืออันดับแรกก็คือชอบการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็วัสดุที่เขาใช้ทำเป็นตัวตุ๊กตานะคะอันที่สองก็คือเขาจะมีอุปกรณ์ที่ประกอบในการเล่นเนี่ยครับเหมือนของจริงเหมือนคนจริงๆค่ะค่ะเหมือนชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ำมีบ้านมีพ่อมีแม่มีน้องมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นครอบครัวตุ๊กตาแหละใช่ค่ะซึ่งสามารถเอามาใช่ค่ะค่ะค่ะงั้นแอบถามเลยดีกว่าตัวแรกเลยอะค่ะที่พี่ตุ๊กตาคิดว่าฉันจะเก็บสะสมแล้วฉันจะเก็บตัวนี้ไว้จะไม่ทิ้งเหมือนตัวอื่นคือไม่ที่เก็บสะสมมานี่ถ้าไม่ใช่ที่ลูกเล่นน่ะนะคะไม่เคยทิ้งเลยแล้วก็ไม่เคยขายด้วยค่ะตัวแรกตัวแรกเลยดีกว่าตัวเก็บตัวแรกเราคิดว่าเราเอามาแล้วตัวแรกไม่ได้เอามาค่ะเพราะว่าพอเก็บนานๆเข้าเนี่ยนะคะแล้วเอาไปซักเนี่ย
มันก็จะไม่เรียบร้อยเหมือนเดิมอะค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถรีดได้อะค่ะนะคะมันนานด้วยเนาะค่ะแล้วก็เลยตัวนั้นก็เลยไม่ได้เอามาค่ะแล้วอย่างตัวแรกที่สะสมเนี่ยครับตอนนั้นราคาประมาณเท่าไหร่ครับพันกว่าบาทค่ะพันกว่าบาทค่ะงี้ตัวที่แพงที่สุดกี่บาทครับตัวที่แพงที่สุดตอนนี้ถ้าไม่คิดถึงตอนที่ซื้อนะคะคิดถึงมูลค่าตอนนี้เนี่ยเป็นแสนค่ะหูบาร์บี้เนี่ยเป็นแสนเลยครับใช่ค่ะสุดยอดตัวแค่นี้แต่ทีนี้ต้องบอกว่าคือบาร์บี้เองผมเท่าที่ผมเคยได้ยินมาคือเขามีการเหมือนเปลี่ยนรูปลักษณ์เปลี่ยนหน้าตาหลายแบบมาแล้วเหมือนกันถูกไหมใช่ค่ะเพราะว่าเขาคือเขาจะทำเหมือนคนเราอะค่ะว่าอายุแค่นี้หน้าตาเปลี่ยนเป็นแบบนี้อายุเท่านี้หน้าเป็นแบบคือเขาจะมีวิวัฒนาการของการเจริญเติบโตเหมือนกับคนครับผมอันนี้ก็คือเสน่ห์ของบาร์บี้ด้วยใช่ค่ะพี่ตุ๊กตาค่ะเราสะสมตุ๊กตาบาร์บี้ตั้งแต่ตัวแรกเนี่ยเราซื้อเองหรือเปล่าคะตอนนั้นซื้อเองค่ะซื้อเองแล้วตัวต่อมาก็มีคนคุณสามีพาไปแล้วคุณสามีจ่ายสตางค์ซื้อให้ใช่เห็นไหมคะนั่นๆๆเห็นบอกว่าเวลาตอนที่ไปต่างประเทศไปกับสามีเองก็ตามเนี่ยทุกครั้งจะต้องซื้อกลับมาใช่ค่ะสามีน่ารักมากเลยอ่ะเขารู้ว่าเราชอบใช่ไหมไปฮันนีมูนทุกครั้งไปต่างประเทศทุกครั้งต้องซื้อให้พี่ตุ๊กตาค่ะโอ้ยพักก่อนนายศเดี๋ยวช่วงหน้าเจาะเลยอยากจับน้องได้จับได้ไหมคะบางตัวจับได้บางตัวจับไม่ได้ใช่ไหมถ้าจะจับเตรียมตังค์ไว้ด้วยนะเตรียมด้วย แต่ทีนี้เราจะมาเจาะแต่ละตัวกันเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการเล่นยังไงเพราะบาร์บี้ปกติส่วนตัวผู้ชายไม่รู้อยู่แล้วว่าเล่นยังไงใช่ไหมวิธีการเล่นตุ๊กตาบาร์บี้มีวิธีการเล่นไหมครับมีวิธีการเล่นค่ะแต่ว่ากลุ่มที่เอามาวันนี้ทั้งหมดเนี่ยครับไม่สามารถเอามาเล่นได้ เพราะว่าอันนี้เป็นของสะสมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า collectible คือสำหรับนักสะสมซึ่งบางตัวเนี่ยมีแค่พันตัวบางตัวมีแค่ 2,000 ตัวบางตัวแค่มีหมื่นตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นแบบพวกตัว limited ที่มีแค่นั้นจริงๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้เราก็คือจะไม่เล่นครับผมถามเพิ่มอีกอย่างนึงทั้งหมดนี้ตัวไหนแพงที่สุดตอนนี้ตัวที่แพงที่สุดไม่ได้เอามานะคะเฉพาะตรงนี้ครับเฉพาะตรงนี้ค่ะก็ตัวนี้ค่ะตัวสีแดงที่เมื่อกี้กล้องโคสอัพอยู่ตัวนี้ใช่ไหมโอ้ทำไมถึงแพงอะตรงนี้อยากรู้อย่ารู้เลยค่ะหลัก5หน่วยได้ไหมไม่ถึงอะค่ะไม่ถึงใช่ไหมครับแต่ก็แพงที่สุดในวันนี้นะวันนี้ที่เอามาครับผมถูกแต่ที่บ้านไม่พูดถึงนะที่บ้านมีเยอะแต่ที่นี่อย่างที่เห็นคือมันมีตัวที่เป็นลิมิเต็ดอีลิชันในหลายๆแบบด้วยใช่ค่ะโหเยอะมากพี่ตุ๊กตาขาทั้งหมดนี้เอาที่เราเห็นก่อนนะทั้งหมดเนี้ยตัวไหนที่เขาผลิตมาน้อยจำนวนที่สุดคะแล้วเราไปได้มาค่ะตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเอาเฉพาะตรงนี้ก่อนถ้าตรงนี้นี่ตรงนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยน้อยอะค่ะก็พอได้คือประมาณ 5,000 ตัวถึง 10,000 ตัวก็ถือว่าผลิตเยอะแล้วใช่ไหมผลิตเยอะแล้วค่ะแล้วตัวที่ผลิตน้อยๆอ่ะพี่ตุ๊กตาไปแย่งชิงกับเขามาได้ยังไงเขาจะบอกวันว่าวันนี้จะลงวันที่เท่าไหร่จะลงขายเวลาเปิดขายเท่าไหร่เราก็จ้องหน้าคอมเลยค่ะอ๋อนั่งคลิกเลยรอคลิกเหมือนตัวคอนเสิร์ตเหมือนประมูลไหมคะพี่ตุ๊กตาไม่ใช่ประมูลค่ะอันนี้เข้าไปกดรับสิทธิ์อะไรเงี้ยหรอเข้าไปกดจองอ๋อกดจองค่ะแล้วมีตัวไหนที่เราเข้าไปจองแล้วไม่ได้แบ้งไหมฮะก็มีค่ะเสียดายไหมก็เสียดายค่ะแต่ว่าคือทำใจได้เพราะว่าเขาเรียกอะไรฮะเน็ตบ้านเรามันช้าอาจจะเป็นอุปสรรคในการที่แบบจองตุ๊กตาบาร์บี้พี่ตุ๊กตาค่ะหนูถามเป็นความรู้นิดนึงค่ะว่าตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยคืออันนี้ถามจากคนไม่รู้เลยนะว่าเขามีเอกลักษณ์เขามีจุดเด่นอะไรที่คนที่จะเล่นบาร์บี้หรือว่าคนที่จะสะสมเนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างไงเช่นถ้าเราจะเริ่มเล่นบาร์บี้เราต้องเริ่มเล่นจากตัวไหนก่อนไหมเล่นตัวนี้แล้วเขาจะมีตัวแม่ตัวลูกยังไงหรือเสื้อผ้าเขายังไงแต่งหน้าทำผมยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อจริงๆแล้วเคยพูดมาแล้วนะคะว่าคนที่จะเริ่มเล่นเนี่ยคือใจเราต้องชอบตุ๊กตาก่อนนะคะชอบแล้วศึกษาดูว่าอันนี้คือจุดที่เราชอบจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าอย่างมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขา เล่นตุ๊กตาบลายนะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ย เขาเรียกอะไรมีดาราหลายท่านเล่นแล้วก็มีคนโน้นคนนี้เล่นแล้วก็คือทุกคนที่เล่นเนี่ยเล่นตามกระแสครับพอเล่นตามกระแสเนี่ยสักพักก็เบื่อมันไม่ได้อยู่ในใจถูกไหมฮะพอเวลาถึงจุดนึงแล้ว
เลิกก็เสียดายเงินเนาะไม่ใช่เสียดายเงินเนี่ยคือเขาขายทิ้งแบบโอ้โหเราเห็นแล้วแบบเศร้าใจอะคือคนที่รักตุ๊กตาหรือคนที่ชอบของนั้นๆอะก็จะรู้สึกว่าโอ้ยทำไมดูเหมือนไม่มีเยอะใหญ่ขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยแต่พอคนที่ชอบมันก็อยู่ในใจไงก็จะไม่มีทางขายแน่นอนต่อให้จะยังไงก็ตามจะไม่มีทางขายแน่นอนจริงๆเห็นบอกว่าเวลาที่พี่ตุ๊กตาเองจะไปไหนก็ตามจะไปเที่ยวหรือไปไหนจะต้องพกไปด้วยถึงขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับก็มีเลือกเอาตัวที่แบบว่าธรรมดาธรรมดานะคะที่สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรได้เนี่ยค่ะก็ติดเอาไปด้วยแล้วก็ไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆแต่ว่าระยะหลังเนี่ยค่ะมันจะมีตุ๊กตาที่มันตัวใหญ่ขึ้นมาที่เราเล่นมีกลุ่มเล่นกันนะคะก็พกสะดวกขึ้นแล้วก็จิ๋วลงสบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พกง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็เราก็เลยเอาตัวนั้นไปแทนบาร์บี้ที่พวกนี้ก็เลยต้องเก็บอยู่บ้านแล้วอย่างเงี้ยตุ๊กตาบาร์บี้เขามีการออกเป็นเทศกาลไหมครับเช่นยกตัวอย่างบ้านเราอาจจะแบบเทศกาลสงกรานต์ออกมาเป็นคอลเลคชันหนึ่งมีค่ะมีก็ไล่เก็บทีละคอลเลคชันเลยอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ค่ะพี่ตุ๊กตาขางั้นหนูถามนิดนึงว่าตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยเขาแบ่งเป็นยังไงบ้างคะแบ่งเป็นกลุ่มอายุของตุ๊กตาหรือแบ่งเป็นคอลเลกชันเทศกาลหรือแบ่งเป็นปีหรือเขาแบ่งเป็นอะไรยังไงมั่งอะคะเวลาเราจะจริงๆเขาไม่ได้แบ่งค่ะเขาจะแบ่งเป็นว่าอันนี้สำหรับเด็กเล่นนะคะหรือว่าอันนี้สำหรับผู้ใหญ่เก็บครับผมนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังรณรงค์ว่าให้บาร์บี้เป็นตัวแทนขึงของเด็กว่าเป็นอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากจะเป็นให้มันเหมือนเป็นตัวแทนของเขาใช่ค่ะเขาก็เลยออกมาเป็นคอลเลกชันว่านักบินอวกาศแม่ครัวประธานาธิบดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกเป็นสาขาชีพต่างๆใช่ค่ะเด็กๆได้บอกความรู้สึกของตัวเองใช่ไหมคะเป็นบาร์บี้เป็นบาร์บี้ใช่บาร์บี้นักบินก็เกรย์แล้วก็มีนักบินอวกาศก็มีอะไรเงี้ยค่ะแฟชั่นนิสต้าก็มีอะไรเงี้ยค่ะเห็นบอกว่านอกจากจะสะสมเรื่องของตุ๊กตาบาร์บี้แล้วยังมีสะสมอย่างอื่นด้วยค่ะคืออะไรยังไงครับคือเป็นตุ๊กตาทั้งหลายแหละนะคะค่ะอันนี้คือภาพอย่างที่คุณผู้ชมจะได้เห็นขึ้นไหมฮะเดี๋ยวขอภาพขึ้นมาดูหน่อยเดี๋ยวดูซิอ๋อนี่คือตุ๊กตาเหล่านี้ก็คือมีการสะสมด้วยเหมือนกันโอ้อันนี้อันนี้ค่ะคืออะไรคะอันนี้เราเรียกว่าแอนิเมเตอร์ค่ะแอนิเมเตอร์มันแตกต่างกับบาร์บี้ยังไงครับตัวมันจะใหญ่กว่าค่ะอ๋อใหญ่กว่าค่ะแล้วเขาจะออกมาแค่เขาเรียกอะไรฮะตัวแต่ละตัวนี้เป็นเจ้าหญิงในนิทานของดิสนีย์เท่านั้นโอ้แต่ก็ดูสวยงามไปอีกแบบนึงก็จะดูคล้ายๆเหมือนคนมากขึ้นเข้าไปอีกนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเห็นบอกแต่งหน้าได้ด้วยค่ะแต่งหน้าทำผมเปลี่ยนสีผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนทำค่ะอันนี้ของพี่ตุ๊กตาเองหรือเปล่าคะใช่ค่ะโอ้เอาไปทุกสถานที่เลยนี่เอาไปอิตาลีด้วยเอาไปญี่ปุ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูสิน่ารักเจ๋งอ่ะอย่างงี้แสดงว่าเวลาไปเที่ยวก็ต้องมีกระเป๋าใบนึงกระเป๋าเดินทางใบนึงที่ใส่เฉพาะพวกนี้เลยค่ะแล้วอย่างเงี้ยตัวนึงราคาประมาณเท่าไหร่แพงไหมฮะถ้าซื้อที่ต่างประเทศตัวนึง900กว่าบาทเองค่ะครับแต่พอเข้าในไทยก็ราคาจะต้องสูงขึ้นนิดนึงค่ะใช่ค่ะเพราะเขาจะมีค่าหิ้วค่าบวกภาษีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยน่ารักชุดเอี้ยมตอนนี้พี่ตุ๊กตามีกี่ตัวแล้วคะสำหรับคอลเลกชันใหม่นี้ก็เป็นพันเป็นพันแล้วเหรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะไม่ใช่เพิ่งเริ่มค่ะเริ่มมานานแล้วเหมือนกันค่ะแต่ไม่เยอะเท่าบาร์บี้เนาะค่ะแล้วงี้เขามีประมาณกี่คอลเลกชันแล้วอะครับเขาไม่มีคอลเลกชันอันนี้เรามาตัดเสื้อผ้าใส่กันเองอ้าวเหรอคะตัดเองด้วยใช่ลองแบบตัดกันเองเลยใช่ค่ะโอ้โหนี่แต่ว่าต้องชอบจริงๆนะเนี่ยนอกจากสะสมเยอะขนาดนี้แล้วคือยังแบบว่าตัดเสื้อผ้าให้ด้วยค่ะยิ่งช่วงหยุดโควิดนี่ตัดได้หลายชุดเหรอคะโอ้แล้วระหว่างบาร์บี้กับอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะแอนิเมเตอร์เนี่ยเขามีความแตกต่างกันไหมคะเพราะว่าอย่างแอนิเมเตอร์เนี่ยเขาจะทำผมได้แต่งหน้าได้เปลี่ยนชุดได้ตัวใหญ่กว่าพกพาไปไหนก็ดูแข็งแรงหน่อยแล้วบาร์บี้ทำได้แบบบาร์บี้ทำได้ไหมบาร์บี้ก็ทำได้ค่ะค่ะแต่คืออย่างที่บอกคือเอาตัวเด็กเล่นนะคะไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดโอ้ใช่เอาตัวเด็กเล่นที่แบบว่าอาจจะแบบว่าแต่งได้แต่งเติมได้แข็งแรงหน่อยครับผมแล้วอย่างนี้ตัวที่รักมากที่สุดเลยคือตัวไหนครับตอนนี้เป็นคำถามที่ตอบยากมากเพราะว่ารักหมดรักหมดทุกตัวค่ะแต่ถ้ารักที่สุดเลยครับรักที่สุดตอนนี้ก็ลูกสาว2คนค่ะน่ารักมากมาด้วยใช่ไหมคะลูกสาวไม่ได้มาค่ะไม่ได้มาหรอคะงั้นหนูเรียนถามนี้นิดนึงค่ะว่าตุ๊กตาบาร์บี้ที่อยู่ทั้งหมดนี้เนี่ยมีตัวไหนที่พี่ตุ๊กตา
ัดเสื้อผ้าให้บ้างไหมคะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ตัดค่ะเพราะอันนี้เป็นลิมิเต็ดของเขาอันนี้เป็นลิมิเต็ดตัวสะสมที่เราจะไม่ได้ยุ่งกับเขาอยู่แล้วอ๋อหนูเห็นอันนึงอ่ะน้องยศก็เห็นแหละตัวนั้นน่ะขยับได้อ่ะใช่ไหมที่แขนไม่ไม่อันนี้มันทุกตัวขยับแขนได้อ้าวเหรอคะค่ะทุกตัวขยับแขนได้หมดแล้วยิ่งรุ่นใหม่นี่เขาจะทำเป็นข้อต่อที่ข้อแขนข้อมือนิ้วนู่นนี่ให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ค่ะยิ่งขยับโพสท่าได้เยอะขึ้นดังนี้ผมขอถามอีกทีนึงตุ๊กตาทั้งหมดเลยที่พี่ตุ๊กตาสะสมมาตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวทุกแบบเลยครับน่าจะเกือบหมื่นนะคะเกือบหมื่นนี่แทบจะเป็นพิพิธภัณฑ์ได้แล้วนะกำลังคิดทำอยู่ค่ะเกือบหมื่นตัวมีคนแบบขอดูขอชมขอซื้อขอแลกอะไรนี้เยอะไหมคะมีคนขอชมมีค่ะครับขอซื้อก็มีค่ะแต่ว่าเราบอกกันตรงๆว่าเราไม่สามารถขายได้เนาะเรารักกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอย่างไปเดินตลาดเนี่ยค่ะที่เขาขายของมือสองถ้าเห็นบาร์บี้ที่เขาขายอยู่ในกระบะซึ่งแบบผมเผากระเซิงโซมมากก็เหมาเขากลับมาบ้านอาบน้ำสระผมแต่งตัวให้ใหม่โอ้รักจริงๆเลยอ่ะพี่ตุ๊กตารักจริงๆรักบาร์บี้จริงๆอ่ะเนี่ยก็คือทุกที่ที่ไปเที่ยวก็จะพกตุ๊กตาไปด้วยเพื่อไปถ่ายรูปแบบนี้เป็นคอลเลกชันเก็บไว้แล้วอย่างเงี้ยเวลาที่ไปเที่ยวในแต่ละจังหวัดแต่ละประเทศเนี่ยเราเอาตุ๊กตาวนกันไปหรือตัวเฉพาะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เท่านั้นอ๋อวนไปค่ะไม่ซ้ำเดี๋ยวตัวอื่นน้อยใจไม่ซ้ำใช่เดี๋ยวตัวน้อยใจก็ต้องค่อยๆพาไปเขารักพี่ตุ๊กตารักทุกคนรักทุกตัวแล้วอย่างเงี้ยครับวิธีการรักษาการดูแลทำความสะอาดยากไหมครับถ้าเป็นบาร์บี้ยากพอสมควรค่ะแล้วต้องใส่กล่องตลอดไหมคะพี่ตุ๊กตาถ้าอยู่ในกล่องก็คืออยู่ในกล่องแล้วนะคะแต่ว่าถ้าอยู่เป็นตัวอย่างนี้ก็จะเข้าตู้ค่ะครับแล้วก็มีเปิดแอร์ให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอทำไมต้องเปิดเพราะบ้านเราร้อนนะคะเดี๋ยวมันมีผลต่อวัสดุมีผลต่อวัสดุใช่ค่ะแล้วก็สีเสื้อผ้าด้วยอะค่ะโอ้ดูแลไปถึงสีเสื้อผ้าเอาแล้วน่ารักมากอู้นี่คือหัวใจของคนที่รักตุ๊กตาจริงๆนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ตุ๊กตาได้บอกไปนะคะว่าสิ่งแรกที่คุณจะสะสมอะไรก็ตามคุณจะต้องมีหัวใจในการรักเขาจริงๆไม่ใช่รักหรือว่าเล่นเพราะว่ากระแสพอวันหนึ่งคุณไม่เล่นเขาแล้วคุณทิ้งขว้างเขาไปเนี่ยคนที่เขารักจริงๆหัวใจจะสลายนะเนาะเหมือนที่พี่ตุ๊กตาบอกครับและทีนี้ถ้าสมมติว่ามีคนอยากจะเริ่มสะสมมีวิธีการเริ่มต้นในการสะสมยังไงไหมครับก็หาซื้อตัวที่ถูกๆก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าเรามีความรู้สึกสัมพันธ์กับตัวนั้นมากน้อยแค่ไหนถ้ารักชอบจริงๆก็ค่อยๆหาซื้อเพิ่มแต่ในขณะที่คุณหาซื้อเพิ่มคุณก็ต้องหาเงินควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่จะได้สะสมได้แบบนี้เพราะแน่นอนว่าเวลาเราจะสะสมทั้งทีเนี่ยบางตัวลิมิเต็ดราคาก็ต้องพูดตรงๆว่ามันไม่ได้ถูกสักเท่าไหร่ถ้าเริ่มซื้อตั้งแต่ทีแรกเนี่ยค่ะจะไม่แพงมากคือเขาออกมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถซื้อได้เลยซื้อเลยดีกว่าค่ะแต่ถ้าทิ้งไปปีนึงหรือ2ปีแล้วย้อนกลับมาเก็บหรือกลับมาซื้อเนี่ยราคามันจะอัพขึ้นหมดแล้วพูดขนาดนี้เดี๋ยวผมโทรสั่งจองตุ๊กตาที่ผมชอบเลยดีกว่าแล้วยศที่ก็เป็นคนหนึ่งที่สะสมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้สำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้าไปดูเข้าไปขอข้อมูลมีความรู้หน่อยอย่างนี้ได้ไหมคะได้ค่ะสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหนยังไงบ้างใน Facebook ก็ได้ค่ะครับผมFacebook ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยหน้าจอขึ้นให้เรียบร้อยแล้วโอเคงั้นสุดท้ายอยากจะให้พี่ตุ๊กตาฝากถึงหลายๆคนที่กำลังกักตัวในช่วงนี้หน่อยดีกว่าครับว่าเขาอาจจะต้องการกำลังใจเพิ่มเติมหรือว่าในการรักษาของพวกนี้ด้วย อยู่บ้านนะคะแล้วก็หาสิ่งที่เราชอบทำอย่างตัวเราเนี้ยหาชอบไม่เบื่อเลยนะคะอยู่บ้านเพราะว่าจับตุ๊กตามาหวีผมมั่งแต่งตัวมั่งตัดเสื้อผ้าให้มั่งหาอะไรที่สนุกทำแล้วอยู่บ้านแล้วจะไม่เบื่อค่ะเพราะฉะนั้นหากิจกรรมที่ตัวเองชอบที่สุดทำมันแน่นอนว่าจะไม่เบื่อแน่นอนแล้วก็จะมีความสุขไปกับมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณพี่ตุ๊กตาด้วยนะครับขอบคุณครับ